สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาชวนทุกคนทำสปาเกตตี้กุ้งลายเสือนะคะนี่เลยค่ะก่อนอื่นนะคะกุ้งของเราค่ะกุ้งลายเสือนะคะเพื่อนๆเราใช้ครึ่งกิโลวันนี้ค่ะเราปอกเปลือกผ่าหลังล้างเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะสดๆเลยค่ะชอบกุ้งลายเสือนะคะเพราะว่าเนื้อเขาแน่นมากค่ะอร่อยดีค่ะตามด้วยมะเขือเทศกระป๋องของเราค่ะวันนี้เราใช้3กระป๋องนะคะเพื่อนๆตามชอบเลยค่ะเส้นสปาเกตตี้เราใช้ประมาณ500กรัมนะคะเส้นสปาเกตตี้ค่ะแล้วก็น้ำมันโอลีฟนะคะมีน้ำตาลมีพริกไทยมีเกลือแล้วก็มีพาสลีย์สับสับละเอียดนะคะตามชอบเลยค่ะกระเทียมสับค่ะกระเทียมสับเราใช้เยอะนะคะใส่เอาไว้ผัดกุ้งด้วยค่ะแล้วก็พาสลีย์สดค่ะสดจากสวนเลยค่ะไว้ตกแต่งจานนะคะนี่ค่ะเพิ่งเก็บมาใหม่ๆเลยค่ะส่วนผสมวัตถุดิบเรามีเท่านี้ไปทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันโอลิฟนะคะน้ำมันร้อนแล้วเรามาใส่กระเทียมลงไปผัดค่ะเราใส่ไม่หมดนะคะเราเหลือไว้ผัดใส่กุ้งต่างหากนะคะนี่ค่ะผัดกระเทียมกับน้ำมันไม่ต้องผัดให้เขาเหลืองนะคะพอหอมนะคะตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้อยากทานสปาเกตตี้กุ้งนะคะเพื่อนๆกุ้งลายเสือค่ะอยากทำจัดไปค่ะแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆสไตล์อิตาเลียนนะคะหอมกระเทียมแล้วค่ะผัดให้หอมนะคะทำตามชอบเลยค่ะชอบแบบไหนจัดไปค่ะง่ายๆนะคะกระเทียมเราหอมแล้วค่ะเรามาเอาซอสมะเขือเทศกระป๋องเราใส่ลงไปค่ะใช้3กระป๋องนะคะวันนี้ค่ะแล้วแต่ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะอันนี้มะเขือเทศกระป๋องอันนี้เราใช้แบบที่เขาสับละเอียดนะคะเพื่อนนี่ค่ะสะดวกง่ายนะคะเพื่อนเวลาเราเคี่ยวซอสเขาเร็วดีค่ะเร็วกว่าที่เป็นลูกๆในกระป๋องนะคะนี่ค่ะเราไม่ต้องบี้เขานะคะนี่ค่ะสับละเอียดแบบสะดวกมากๆเลยค่ะไม่ได้ทำลงคลิปทำอาหารนานมากๆค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะผัดให้เข้ากันกับกระเทียมนะคะซอสของเราทำง่ายมากค่ะเพื่อนๆเราไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยค่ะสไตล์แบบง่ายๆอิตาเลียนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคนให้เข้ากันนะคะหอมกระเทียมมากๆเลยค่ะชอบใส่กระเทียมเยอะๆเลยนะคะอร่อยดีค่ะหอมค่ะเรามาปรุงกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเคี่ยวเขานะคะนี่ค่ะใส่น้ำตาลก่อนเลยค่ะปรุงตามชอบนะคะเพื่อนๆน้ำตาลเราใส่1ช้อนชาค่ะใส่เกลือด้วยค่ะ1ช้อนชานะคะตามด้วยพริกไทยดำค่ะใช้ไฟกลางนะคะเพื่อนๆไฟกลางค่อนข้างไปทางอ่อนแต่ตอนแรกๆเราก็เคี่ยวให้เขาเดือดจัดๆก่อนนะคะแล้วก็ลดไฟลงนะคะเคี่ยวประมาณ30นาทีค่ะมาดูกันนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวได้ประมาณ30นาทีแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆงวดลงแล้วค่ะหอมมากๆเลยค่ะThank you.
ซอสเราได้ที่เรามาต้มเส้นของเราค่ะเราใส่เกลือลงไปในเวลาเราต้มนะคะเพื่อนๆเส้นสปาเกตตี้ของเราจะได้มีรสชาติเค็มนิดๆค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันโอลิฟไปด้วยนะคะน้ำมันโอลิฟเส้นเขาจะได้ไม่ติดกันนะคะใส่เส้นของเราลงไปค่ะต้มประมาณ 10-12 นาทีนะคะแล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนๆชอบนิ่มมากก็ต้มนานหน่อยนะคะประมาณ12นาทีนะคะนี่ค่ะเราชอบนิ่มๆค่ะอร่อยดีนะคะคุณเขานิดหน่อยค่ะประมาณ 10-12 นะคะ12นาทีค่ะมาดูกันค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราต้มไปนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะเราเอาเส้นของเราไปพักไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆให้เสด็จน้ำนะคะนี่ค่ะเส้นนิ่มน่าทานมากค่ะแล้วก็ไม่ติดกันด้วยนะคะเพื่อนโอเคค่ะเส้นของเราได้ที่แล้วเราไปทำกุ้งของเรากันค่ะนี่ค่ะเราเอาน้ำมันใส่นะคะน้ำมันโอลิฟนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะไปผัดกุ้งลายเสือของเรากับกระเทียมนะคะเพื่อนๆแล้วแต่บางคนก็ใส่ลงไปในซอสเลยแต่สำหรับเราว่าเราต้องมาผัดก่อนเขาจะหอมมากๆค่ะถ้าใส่ลงไปในซอสเลยเขาจะไม่มีกลิ่นหอมของกระเทียมนะคะเพื่อนๆพอผัดไม่ต้องให้สุกมากนะคะเพื่อนๆเขาจะแข็งนะคะกุ้งนะคะเจียวกระเทียมกับน้ำมันพอหอมค่ะเพื่อนๆตามชอบนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกระเทียมเราหอมแล้วเรามาใส่กุ้งของเราลงไปผัดค่ะแต่คนชอบนะคะเพื่อนๆนี่เราชอบแบบนี้นะคะเรามาผัดแยกผัดต่างหากก่อนนะคะเขาจะได้มีกลิ่นรสชาติของกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยเกลือลงไปหน่อยค่ะไม่ต้องนานนะคะเพื่อนผัดพอสุกนะคะกุ้งลายเสือเนื้อเขาจะแน่นอร่อยนะคะเพื่อนค่อยๆผัดค่ะกลัวกุ้งเขาจะลิ้นนะคะนี่ค่ะหอมกระเทียมค่ะใส่พริกไทยลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะเพื่อนๆพริกไทยดำค่ะเกลือนะคะเกลือนิดหน่อยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะหอมมากๆเลยค่ะกุ้งเนื้อแน่นมากค่ะทุกคนน่าทานมากค่ะอ
กุ้งของเราก็เริ่มได้ที่แล้วค่ะจากนั้นเราก็นำกุ้งของเราที่เราผัดกับกระเทียมสุกแล้วนะคะเรานำไปใส่ในซอสที่เราเคี่ยวไว้นะคะทุกคนเราลืมเปิดกล้องอีกแล้วค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะพวกเราเข้ากันแล้วค่ะต้องขออภัยเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะคะลืมเปิดหน้ากล้องนะคะข้ามขั้นตอนไปเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเอาไว้โอกาสหน้าไว้แก้ตัวใหม่ค่ะเอามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะทุกคนน่าทานไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหน้าตาน่าทานไหมคะตกแต่งด้วยพาสลีย์ค่ะแต่เราไม่ซีฟู้ดนะคะเราจะไม่ใส่ชีสนะคะแล้วก็เพื่อนๆแล้วแต่คนชอบนะคะนี่ค่ะเราตกแต่งด้วยพาสลีย์อย่างเดียวค่ะเราไม่โรยพาเมซานชีสนะคะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนทั้งที่เมืองไทยต่างประเทศทั่วโลกนะคะมาทานสปาเกตตี้กุ้งลายเสือด้วยกันนะคะสีสันน่าทานไหมคะอร่อยอร่อยเลยค่ะทำเองอร่อยเองนะคะถ้าเพื่อนๆชอบพาเมซานชีสนะคะก็ใส่ลงไปได้นะคะแล้วแต่คนชอบค่ะแล้วก็จะทานคู่กับพริกในน้ำมันโอลิฟนะคะสไตล์อิตาเลียนนะคะเพื่อนๆจะอร่อยเข้มข้นมากๆเลยค่ะสีสันน่าทานสุดๆเลยค่ะทำเองทานเองอร่อยเองนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปทานก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมคอมเมนต์ติดตามนะคะนี่ค่ะบอกของน้องจูเลียไปนะคะอันนี้จานนี้ของน้องจูเลียนะคะน้องจูเลียจะชอบใส่พาเมซานชีสนะคะแต่ไม่ใส่พาสลีย์ค่ะขอตัวไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมอีกครั้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบาย